ารึกความเป็นไทยผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกต้องหยุดชะงักแหล่งท่องเที่ยวต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงได้นำเทคโนโลยีเสมือนจริงที่เรียกว่า Virtual Tours มาพาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแบบออนไลน์ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นและให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆอย่างเช่นที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในช่วงนี้โดยพาชมแหล่งท่องเที่ยว10แห่งใน9จังหวัดใครที่อยู่บ้านเหงาๆก็ไปเที่ยวออนไลน์ที่เว็บไซต์ของททท.ไปพลางๆก่อนได้ค่ะและนี่คือจารึกความเป็นไทย